ทั้งดิฉันแล้วก็หลายๆคนนะคะคงจะเห็นในความโลภในความรู้ของเธอความต้องการที่เวลาอยากรู้อะไรต้องรู้ให้ลึกๆรู้ให้สุดๆรู้ให้รอบด้านเธอเองก็อยากรู้ทุกด้านทุกมุมของมันหมกมุ่นขนาดไหนเวลานอนก็ยังเก็บไปคิดต่อทั้งวันทั้งคืนว่างก็ยังเล่นหมากรุกอ่านหนังสือหมากรุกในเวลาเรียนก็ยังอ่านหนังสือหมากรุกคืนนี้ฉันจะถ่างตาให้นานที่สุดในการอ่านหนังสือเพื่อศึกษาการเปิดแบบซิซิเลียนดิเฟนซ์และความหวงแหนในพื้นที่ส่วนตัวหวงแหนในพลังงานการเข้าร่วมมีสเปซชอบเก็บตัวตัวละครตัวนี้นะคะมีความเป็นนักวางแผนเจ้าความคิดมีมโนภาพมี strategies เรื่องหมากรุกในหัวมองทุกอย่างเป็นภาพรวมใหญ่มีความเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าใช้ความรู้สึกส่วนตัวสงบจริงจังเงียบขรึมไม่ค่อยสนใจหรือว่าสุงสิงกับโลกภายนอกสักเท่าไหร่และแทบจะไม่ทำกิจกรรมทางสังคมอื่นๆเลยนอกจากเล่นหมากรุกค่ะสิ่งที่เธอสนใจอันดับที่1คือหมากรุก2เสื้อผ้าสวยๆและ3 love ความรักจากอายุ9ขวบนะคะเราก็จะเห็น3สิ่งนี้แหละปรากฏอยู่ในชีวิตของเบธและเป็นสิ่งที่เธอพยายามจะไขว่คว้าและทั้ง3สิ่งนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงความมีอิสระและการมีอำนาจควบคุมเกมชีวิตของเบธมีเคสสตัดดี้ของ NI ให้ได้ดูมากมายเลยนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งตัวเบธเองไม่น่าจะใช่ INFJ แน่นอนอยู่แล้วเธอมีกลิ่นอายของ Stereotype INTJ ตัวแม่เลยแหละค่ะ